ในโลกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแบบนี้นะครับผม Facebook หรือว่า Meta นี้เนี่ยก็ไม่ละทิ้งความเป็นส่วนตัวของเราเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขามีอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับผมจะเป็นอะไรคลิปนี้ไปดูกันครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะฮะแน่นอนครับผมหลายๆคนเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมมีหลายๆเรื่องนะฮะที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับผมที่เราเนี่ยเมื่อก่อนเนาะอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่อยากเปิดให้กับคนอื่นรู้นะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใส่ไว้ในหน้าโปรไฟล์บน Facebook ของเรานะฮะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองทางการเมืองนะมุมมองในเรื่องของศาสนานะครับผมรวมไปถึงความสนใจในเรื่องเพศต่างๆนะฮะอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเนี่ยเรียกว่าให้ความสำคัญนะฮะกับเรื่องของพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเพศเนาะอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยไม่ได้มองว่าเขาเนี่ยจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็น LGBTQ+ อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งคนเหมือนกับเราคนหนึ่งคนเนี่ยก็คือมองเป็นคนหนึ่งคนเลยนะฮะเขาก็คือมนุษย์หนึ่งคนนี่แหละเป็นเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันนะฮะไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นอะไรซึ่งในเรื่องนี้นะครับผม Facebook เนี่ยก็มีอัปเดตขึ้นมาเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือว่า Facebook เนี่ยจะเลิกแสดงผลในเรื่องของมุมมองทางการเมืองนะฮะมุมมองในเรื่องของศาสนานะแล้วก็เรื่องของความสนใจในเรื่องเพศนะฮะก็เรียกได้ว่าข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเรานั่นแหละรวมไปถึงที่อยู่อะไรต่างๆด้วยนะครับผมข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะเลิกแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วติโดก็แนะนำนะว่าไหนๆ Facebook เขาก็จะเลิกแสดงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็ไปเอาข้อมูลเหล่านี้ออกไปจากหน้า Facebook หน้าโปรไฟล์ของเราไปเลยก็ได้นะฮะจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เคยกรอกข้อมูลเหล่านี้เอาไว้นะฮะ Facebook เนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนเข้าไปนะว่าในวันที่1ธันวาคมนี้เนี่ยจะมีการเลิกแสดงข้อมูลเหล่านี้นะครับผมก็ถือว่าเป็น1เรื่องดีๆนะฮะที่ Facebook หรือว่า Meta หรือว่าพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กของเราคนดีคนเดิมของเรานะฮะก็ให้ความสนใจกับผู้ใช้งานมากขึ้นนะฮะเพื่อนๆคิดว่าอัปเดตครั้งนี้ของ Facebook นี่เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะฮะลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมแต่ว่าย้ำไว้นิดนึงนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับผมก็คอมเมนต์กันเบาๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมและยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆให้ทันโลกแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ